สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Live นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับทั้งที่ชมผ่านทางช่อง9 M.HD รวมถึงผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดเช่นไรนะครับทั้งโลกพร้อมๆกันเลยอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมส่งข้อความติชมกันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะค่ะเอาล่ะตะกี้นี้ดูตัวอย่างแล้วนะมีแต่ข่าวแซ่บๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้ข่าวแรกของเราคุณผู้ชมคะเมย์พิชนาธค่ะเธอสามารถจับหัวขโมยที่ฉกกระเป๋าเพื่อนของเธอกลางงานแต่งได้เพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นค่ะยี่ห้อเมย์พิชนาธไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเจ้าตัวก็จัดเต็มตลอดล่าสุดก็เป็นแกนนำตามหัวขโมยที่หยิบกระเป๋าเพื่อนสนิทนอกวงการขณะไปร่วมงาน after party ฉลองสมรสของนางร้ายเนยโชติกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปได้เพียงวันเดียวก็ตามจับหัวขโมยที่แฝงตัวเข้ามาในงานได้โดยงานนี้สาวเมย์ยังได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาจากหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานสันติราษฎร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจมาสืบหาขโมยจนจับตัวได้สำเร็จด้วยล่ะค่ะเองเคยเรียนคอร์สของแบบสั้นๆของตำรวจมาอะไรเงี้ยก็เลยสัญชาตญาณนะคะก็เลยลง IG ดูว่าเขาจะแสดงตัวไหมเขาก็รีบโทรติดต่อกลับมาแล้วหยิบผิดไปนึกว่าเป็นของเพื่อนเดี๋ยวจะรีบเอาไปคืนเลยช่วยลบรูปออกได้ไหมเราก็เลยออกอุบายว่าเอองั้นให้รีบเอามาคืนอะไรเงี้ยแต่เราก็เรียกตำรวจไปรอแล้วอะค่ะก็ไปถึงก็เราก็คุยกับเขานิดนึงก็คือเขาก็โกหกหมดเลยอะค่ะเพราะภาพที่คุณแม่ลูกหนึ่งนิ้งปณิตานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในจังหวัดขอนแก่นจนมีข่าวมาว่าเธอหนีเข้าวัดเพราะปัญหาเรื่องครอบครัวล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจกับนายตะเทนยอมรับว่าช่วงนี้ชีวิตเจอหลายปัญหารุมเร้าจริงแล้วก็เครียดจัดเลยขอแอบไปพักสงบจิตสงบใจด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3วันแต่ไม่ขอบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรบ้างค่ะทุกครั้งที่หนิงมีลามีเรื่องอะไรหนักๆเนี่ยหนิงก็จะเลือกวิธีที่ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะก็ดูปลงๆดีชีวิตคนเราเวลาเราใช้ชีวิตที่มันอยู่บนความวุ่นวายอะไรเยอะๆแล้วพอมันไปสงบบ้างมันก็เหมือนกันได้ผ่อนคลายสมองได้ดีท็อกอะไรหลายๆอย่างที่มันความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยหนิงว่ามันก็ดีอะค่ะที่ถูกแชะขณะควงกันเดินห้างดังรวมถึงยังไปออกกำลังกายด้วยกัน2-2บ่อยๆงานนี้พระเอกหนุ่มไวออกับตันโชลธรเลยไม่ไว้ถูกจับตามองว่ากำลังสารสัมพันธ์รักกับนางเอกรุ่นพี่วิกหมอชิตบอมเมลดาอยู่หรือเปล่าแต่งานนี้กับตันขอเบรกเอียดย้ำชัดว่าความสัมพันธ์กับสาวบอมไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆค่ะพี่ผู้จัดการเขารู้จักกันแล้วก็แบบไปด้วยกันครับผมไม่มีอะไรจริงๆครับผมก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันครับจริงไม่ได้จีบพี่โบใช่ไหมไม่โอกาสพัฒนายังไงบ้างไม่มีก็เป็นพี่น้องกันก็ไม่มีโอกาสอะไรครับได้เจอกันบ่อยหรือได้คุยกันบ่อยก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับผมเพราะว่าคิดว่าพี่เขาก็น่าจะยุ่งๆครับผมก็เพิ่งเปิดเรียนด้วยความสัมพันธ์ของคู่อดีตสามีภรรยาละเหี่ยใจเสกโลโซและการวิภากรที่เช้านี้เสกนั้นเดินทางไปขึ้นศาลอาญารัชดาตามนัดไกล่เกลี่ยคดีที่อัยการยื่นฟ้องเสกและลูกน้องคนสนิทในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวซึ่งหลังจากเจรจากับคู่กรณีก็คือทอมบีบุญเพ่งนานถึง4ชั่วโมงโดยมีการวิภากรเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องก็จบลงได้ดีค่ะและพร้อมงานนี้อดีตภรรยามาช่วยเคลียร์ปัญหาให้คู่นี้ก็เลยไม่ไว้ถูกจับตาว่าจะมีรีเทิร์นจดทะเบียนสมรสกันรอบ3หรือเปล่านายตะเทนจึงต่อสายตรงถึงการวิภากรทันทีซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ากลับมาคุยกันจริงและคุยกันทุกวันด้วยแต่คุยในฐานะเพื่อนเท่านั้นโดยส่วนใหญ่จะปรึกษาเรื่องลูกแล้วก็งานของแต่ละคนเท่านั้นค่ะเป็นคู่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาเนี่ยอาจจะไปไม่รอดแต่เวลามีปัญหาปุ๊บความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ช่วยกันได้ก็ยังคุยกันได้เป็นที่ปรึกษากันละกันอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเห็นคู่นั่นแหละเราทำให้นึกถึงช่วงเนี้ยวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยมีข่าวนอกใจกันบ่อยทั้งข่าวจริงแล้วข่าวไม่จริงซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไหนใช่ไม่ใช่นะถูกต้องแต่ว่าปัญหาเยอะเหมือนกันนะนั่นน่ะสิไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราก็เลยมีสกู๊ปเด็ดมาฝากกันนะคะเป็นการรวบรวมเคล็ดลับที่ทำให้ความรักมั่นคงมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะทุกๆครอบครัวมันมีปัญหากันอยู่แล้วนะคะเป้ยก็ยอมรับว่าครอบครัวของเป้ยก็มีปัญหานี่คือคำตอบของนางร้ายคุณแม่ลูกหนึ่งเป้ยปานวาดที่เปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวเมาส์สนั่นโซเชียลว่าสามีของนางร้ายฟอร์ปลาหิ้วสาวเข้าโรงแรม
หลายคนจึงเพ่งเล็งไปที่ครอบครัวของสาวเป้ยปานวาดและสามีป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินค่ะซึ่งเป้ยก็เลือกเผชิญหน้าความจริงออกมายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงแต่ไม่ขอลงลึกในรายละเอียดค่ะด้านนักร้องหนุ่มตั้มสุทนหลังมีข่าวนอกใจภรรยาตุ๊กตุ๋นรจเรขก็ตอบแทนความรักที่เคยมีให้ภรรยารุ่นพี่ด้วยการเลือกแถลงข่าวในวันคล้ายวันเกิดของสาวตุ๊กตุ๋นพอดีเป๊ะโดยยอมรับว่านอกใจภรรยาจริงเพราะความรักที่มีต่อตุ๊กตุ๋นจืดจางลงแล้วค่ะงานนี้แม้เจ้าตัวจะยืดอกรับแบบแมนๆก็ไม่ได้ช่วยให้เขาดูดีขึ้นจึงโดนสังคมประณามไปตามระเบียบและเพราะช่วงนี้มีข่าวคราวแฟนหรือสามีนอกใจซุกกิ๊กเกิดขึ้นทีซะเหลือเกินนะคะหลายคนจึงต้องงัดกลเม็ดเด็ดดวงมามัดใจคนรักค่ะอย่างสาวบุ๋ยฝ้ายณัฐภัทรที่เคยผ่านประสบการณ์ถูกแฟนหนุ่มแม็กวีรคณิตนอกใจมาแล้วพอกลับมาคบกันอีกครั้งเธอก็เลยขอให้ฝ่ายชายให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาศีลข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามไปตลอดชีวิตค่ะอย่างที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราฝ้ายไปรับศีลมาแล้วหมายถึงว่ารักษาตลอดชีวิตหนึ่งในนั้นมันมีข้อ3ด้วยคือข้อกาเมแล้วก่อนที่จะกลับมาคบกันเราเคยคุยกันว่าถ้าจะกลับมาคบกันขอร้องว่าพี่ไปรับข้อนี้ได้ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะแล้วเขาก็ทำให้เราฝากว่าที่เจ้าสาวนิวเคลียร์หันสาแฟนสาวคนสวยของคาสโนวาเรียกพ่อดีเจเพชรจ้าที่เคยทะเลาะกันเพราะความเจ้าชู้ของฝ่ายชายมาแล้วหลายครั้งก็เลยจับถูกจุดว่ายิ่งเธอเป็นคนดีมากเท่าไหร่หนุ่มเพชรจ้าก็จะยิ่งแปลงใจเธอมากขึ้นเท่านั้นค่ะเราก็ต้องทำตัวเองให้มีค่าเป็นคนดีเพราะพี่เพชรบอกว่าบางทีเราดีจนเขาไม่กล้าเลวนะความดีนะคะชนะทุกอย่างสู้ๆ ส่วนลูกทุ่งคันหูจ๊ะนงพนีถึงจะยังไม่มีครอบครัวแต่ก็เคยมีแฟนมาบ้างแล้วนะคะและแม้ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เธอได้ข้อคิดในการคบหาดูใจกับใครสักคนว่าถ้าอยากจะประคับประคองความรักให้ดีต้องรู้จักการให้อภัยกันค่ะจ๊ะก็มีแบบว่าบางทีแบบทิฏฐิอ่ะเราต้องชนะยังไงเราต้องชนะแต่การเป็นคู่ครองเนี่ยให้เอาคำว่าชนะออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องมาคนละ50 50แบบพี่แบบครึ่งๆอ่ะแบบว่าใจเขาใจเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้ยาวคุณผู้ชมจะลองเอาเคล็ดลับแบบนี้ไปใช้บ้างก็ได้อ่ะปรับใช้ให้ถูกแล้วก็เหมาะสมกับคู่ของตัวเองนะเลือกหยิบเลือกใช้นะทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะครับกับบรรยากาศของงาน14ปี Entertainment Birthday Festival นะครับพวกเราขอบคุณศิลปินดารานักแสดงแฟนคลับรวมถึงแฟนๆรายการของเราทุกๆคนด้วยนะครับที่มาร่วมกันสร้างสีสันภายในงานวันนั้นและร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปกับพวกเราครับBirthday Festival มหากรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็พูดถึง14ปี Nine Entertain 14ปีแห่งความผูกพันใกล้ชิดยิ่งขึ้นรักกันมากขึ้นภาพงานวันนั้นแล้วเราก็ชื่นใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณศิลปินดาราจากทุกค่ายทุกสังกัดนะคะที่มาร่วมสร้างสีสันกับเราแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณแฟนรายการของเราด้วยนะคะที่มาสนุกด้วยกันนะคะในวันนั้นจริงๆวันนั้นเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนมากนะศิลปินดาราหลายคนมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะฮะมาร่วมกันเซตเครื่องมาช่วยกันซ้อมคิวก่อนอะไรแบบนี้แดดเปรี้ยงๆคือฝนมันจะตกแต่มันก็ไม่ตกมันก็เลยยิ่งร้อนนะครับแน่นอนครับว่าหนึ่งอย่างที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันยาวๆได้แถมอารมณ์เย็นด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับเครื่องดื่มเย็นๆจากคาเฟ่อเมซอนครับนอกจากกองทัพศิลปินดาราจะมามอบรอยยิ้มและความสุขในงานวันเกิดครบรอบ14ปี Nine Entertain Birthday Festival 2016แล้วนะคะผู้สนับสนุนใจดีอย่างคาเฟ่ Amazon ยังยกบูธเครื่องดื่มเย็นๆมาเสิร์ฟความสดชื่นกับเครื่องดื่มรสชาติเข้มข้นให้แฟนๆรายการ Nine Entertain ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทัพศิลปินดาราและสื่อมวลชนทั้งหน้าและหลังเวทีกันตั้งแต่เที่ยงวันยันค่ำเลยทีเดียวค่ะซึ่งความสดชื่นนะคะมีถึง4รสชาติคือกาแฟช็อกโกแลตชาเขียวนมสดและลิ้นจี่ให้ทุกคนที่มาร่วมเบิร์ธเดย์ในงานได้ดับกระหายคลายร้อนและชื่นใจไปกับรสสัมผัสจากธรรมชาติตามคอนเซ็ปต์ Taste of Nature ค่ะสำหรับใครที่อยากชิมความอร่อยของกาแฟที่หอมเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ Amazon เขาก็มีเครื่องดื่มที่มีรสชาติใหม่ๆมาให้ชิมกันทุก3เดือนโดยหาชิมได้ที่คาเฟ่ Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะอร่อยชื่นใจจริงๆชื่นใจแล้วเห็นบอสเราพี่บอยเมื่อกี้ยิ้มแป้นปกตินะบึ้งเลยนะฮะซึ่งมีเย็นมาปุ๊บยิ้มออกยิ้มออกขอบคุณมากนะเออเป็นความฝันที่น่ารักแต่ดูยิ่งใหญ่นะฮะใช่ค่ะทุกคนมีความฝันค่ะแล้วก็ทำให้มันสำเร็จนะคะสู้ๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมมาที่ฮอตออนไลน์กันได้แล้วครับผมนี่รูปเจ้าปัญหาครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผมคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับโพสต์ใน IG แล้วก็พร้อมกับแคปชั่นนะฮะบอกว่านี่มีลูกสาวแล้วนะเอ๊ะอะไรยังไงครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บแน่นอนครับผม
ว่าหลายๆคนก็สงสัยทันทีว่านั่นคือลูกสาวจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วใช่ไหมล่ะคะพัตต์แม่นน่ะสิฮะเราก็สงสัยจริงๆนะครับผมเพราะไม่รู้ว่าพี่แท่งเนี่ยแกโพสทีเล่นหรือทีจริงนั่นน่ะสิโทรเช็คเลยครับผมหาพี่แท่งปึ๊บอ่ะไม่รับไม่เป็นไรฮะโทรถามเพื่อนสนิทนะคุณหนุ่มพงษ์พันธ์นะครับโทรหาผู้จัดการส่วนตัวนะครับยืนยันตรงกันนะครับว่าคุณแท่งไม่ได้มีลูกนะจ๊ะไม่ได้ซุกเมียนะจ๊ะทารกน้อยที่เห็นในภาพน้องอันดาเนี่ยนะครับคือลูกสาวของรุ่นน้องในกวนแม่งปอล็อกเล่นเท่านั้นเองไม่มีอะไรในกอไผ่นะฮะเพียงแต่หลายคนเห็นแคปชั่นนะฮะแล้วก็เลยสงสัยเพราะเขาคิดกันไปไกลแล้วไงเพราะว่าท่านชี้นำมากมีลูกนะมีลูกแล้วนะลูกสาวซะด้วยหนูชื่ออันดาค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะไงหลายคนก็เลยตกใจคือจะมีก็ไม่แปลกนะฮะพี่ท่านแกก็49แล้วนะคือแต่ว่าแฟนคลับก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะจริงไม่จริงอะไรยังไงบ้างจะได้แสดงความยินดีกันได้อันนี้คอนเฟิร์มนะคะว่ายังไม่ใช่ลูกพี่แท่งนะคะแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่น้องอันดาด้วยกันละกันนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะขอบคุณชลกรจากจอมเรดคาร์เพ็ตด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 11:30 สวัสดีครับ